เพราะว่าตรงนี้จะมีความต้านทานอยู่ถึงจะยากขึ้นนะครับไม่อันนี้ก็ง่ายๆหรือว่าวงจรไม่สมดุลนะครับนะค่าความแม่นยำของการวัดนะขึ้นกับว่าไอ้ตัวสแตนดาร์ดอาร์มของเราเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนหรือความต้านทานที่ใช้ในวงจรมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เราอยากรู้ว่า x เป็นเท่าไหร่ไอ้เป็นเท่าไหร่นะครับนะไอ้คำนวณจากนี้ใช่ไหม R 3คูณด้วยอัตราส่วนของแขนสัดส่วนนะครับทีนี้เวลาเราคิดเราก็คิดว่า R 3เนี่ยมันไม่ได้เป๊ะๆมันมีความผิดพลาดอยู่หรือความไม่แน่นอนอยู่เป็น R เดลต้า R 3เดลต้า R 2เดลต้า R 1ก็เราสามารถประมาณค่า Rx ได้โดยใช้ Taylor series มันจะออกมาเป็นแบบนี้น้องง่ายๆ Rx เท่ากับ R 3คูณ R2 ส่วน R1 ก็คือ3 standard arm คูณด้วยแขนสัดส่วนหางคูณกับ1บวกความผิดพลาดของคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะคิดเป็นสัดส่วนของเนี่ยเดลต้า R ส่วน R1 บวกเดลต้า R ส่วน R2 บวกเดลต้า R ส่วน R3 ได้คิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี่ยขึ้นกับความแม่นยำขององค์ประกอบแต่ละตัวที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในวงจรวิสโตนบิดนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะว่ามันจะ Rx จะคิดได้แม่นยำมากน้อยแค่เท่าไหร่อันที่สองก็คือไอ้ตัวนี้กาวานอมิเตอร์เราใช้เป็นนาวดีเทคเตอร์นะครับคือมันไวมากน้อยแค่ไหนสมมติมีกระแสไหลผ่านกาวานอมิเตอร์แต่เข็มไม่กระดิกให้เราเห็นเนี่ยมันก็บอกว่ามันสมดุลนะใช่ไหมเราไม่บอกว่ามันสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อกาวานอมิเตอร์เนี่ยไม่ไวพอนะการคำนวณก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันที่3นะครับค่าความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานภายในองค์ประกอบเมื่อเราป้อนกระแสหรือผลของอุณหภูมิภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาวัดจริงๆต้องคำนึงว่าเราอัดไปได้เรื่อยๆนะเราจะใส่แรงดันตัวนี้เท่าไหร่ก็ได้นะหรือเราจะใส่กระแสเท่าไหร่ก็ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมบทที่1เราเรียนไปแล้วว่าวัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยถ้าเกิดมีอุณหภูมิเปลี่ยนค่าความต้านทานก็เปลี่ยนใช่ไหมค่าผลของอุณหภูมิหรืออุณหภูมิของการวัดเนี่ยมันไม่ถูกควบคุมการวัดแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนเดิมอันที่สองก็คือค่ามีกระแสไหลผ่านตัวเนี้ยไอสแควร์อาร์มันจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนความร้อนทำให้ความต้านทานเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานจริงเราก็จะบอกว่าตัวเนี้ยห้ามเกินเท่าไหร่ไม่งั้นความร้อนที่เกิดขึ้นมันมากเกินไปก็จะทำให้ค่าความต้านทานของประกอบในวงจรก็เปลี่ยนไปเนาะอันที่4เป็นผลของเทอร์โมคัพเปิลคือถ้าเกิดมีวัสดุโลหะที่ต่างกันเนี่ยมาสัมผัสกันมันก็จะเกิดเป็นควบความร้อนใช่ไหมก็จะมีแรงดันผลต่างเกิดขึ้นนะครับนะอันที่5ผลของสายไฟนะครับคือมีสายไฟในวงจรสมมติเราเป็น Rx อยู่แล้วใช้สายไฟต่อนะครับถ้าเผื่อความต้านทาน Rx ต่ำผลของสายไฟก็ละเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น3 4 5เนี่ยจะเป็นผลในกรณีที่การวัดค่าความต้านทานต่ำๆต้องพิจารณาเนาะว่าจะต้องไม่ระวังให้ความร้อนเกิดขึ้นเกินไปอุณหภูมิของการวัดมีการเปลี่ยนแปลงนะสายไฟฟ้าที่จุดสัมผัสมีผลไหมนะเยอะไหมนะครับแล้วก็ผลของสายไฟเนาะเราดูกรณีของความไวของตัวดีเทคเตอร์ก่อนว่าเพียงพอไหมนะครับก็กรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ความไวของกาวานอมิเตอร์นะกาวานอมิเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรารู้จักอยู่แล้วนะเป็นนาวดีเทคเตอร์ที่ใช้บอก
ความไม่สมดุลของวงจรปิดทั่วไปนะโดยปกติถ้าเคยใช้กับวงจรปิดก็จะบอกเป็น current sensitivity ก็คือมีกระแสไหลเท่านี้เข็มจะบิดไปเท่าไหร่นะครับเราจะพิจารณาปิดเซอร์กิตในกรณีที่มีความไม่สมดุลเล็กๆนะไม่สมดุลเล็กๆก็ไม่ใช่ว่าแขนทั้ง4แขนทั้ง2แขนทั้ง4แขนเนี่ยมันเป็นสัดส่วนกันและดันไม่ใช่ว่าผลคูณของแขนที่อยู่ตรงข้ามมันเท่ากันไหมนะตอนนี้ผลคูณของแขนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยมันจะต่างกันเล็กน้อยนะเขาบอกว่า small unbalanced condition เนาะแล้วเราจะแก้ยังไงสมมติว่าตอนนี้มีการ์บอนอมิเตอร์ต่ออยู่ด้วยนะ R4 ตัวนี้ก็ไม่สมดุลนะหรือว่า R4 ตัวเนี้ย R3 หรืออะไรสักอย่างเนี่ยในเนี้ยมันทำให้วงจรไม่สมดุลนะเพราะฉะนั้นจะมีกระแสไหลผ่านตัวการ์บอนอมิเตอร์เราคิดยังไงคิดยังไงเอ่ยใช้เซอร์กิตธรรมดาถ้าใช้ KVL ก็มีกี่ลูป1ลูป2ลูป3ลูปโอเคมั้ยแต่วิธีที่เราแนะนำก็คือใช้ Thevenin Equivalent Circuit ก็คือถอดการ์บอนอมิเตอร์ออกนะถอดการ์บอนอมิเตอร์ออกแล้วหาวงจรสมบูรณ์ Thevenin ระหว่างจุด C กับจุด D อาจารย์เขียนถูกเปล่าเนาะระหว่างจุด C กับจุด D นะครับในที่นี้ VCD ให้ C เป็นบวกเนาะให้ C เป็นบวกมีศักยไฟฟ้าสูงกว่า B กว่า D ใช่นะ VCD เท่ากับ VCA บวก VAD นะครับอันนี้ไปไล่เอาเองบางทีอาจารย์ก็งงเนาะ VCA บวก VAD เท่ากับ VCD นะก็ VAD ลบ VAC นะ VAD คือตรงไหนฮะ VAD คือตรงนี้ VAC คือตรงนี้นะนั่นคือเอา VAD ลบด้วย VAC นะครับลบด้วย VAC เนาะก็เป็น I2 R2 ลบด้วย I1 R1 นะครับเนาะก็ออกมาแล้วแน่ว่า VCD มาเป็นแบบนี้นะจริงๆไม่ต้องคิดยังไงก็ได้นะมาคิดยังไงก็ได้นะครับก็คือเป็นการแบ่งแรงดันระหว่าง R2 กับ R4 นะส่วนเนี้ยแรงดันระหว่าง R2 กับ R4นะครับเราอยากรู้แรงดันตกเข้ามา R2 ใช่ไหมก็คือ VAD ก็แบ่งแรงดันระหว่าง R2 กับ R4 ลบด้วยการแบ่งแรงดันระหว่าง VS ระหว่าง R1 กับ R3 นะครับไม่ต้องจำอ่ะนะความต้านทานสมบูรณ์ของระหว่างจุด C กับจุด D ไม่ต้องหาความต้านทานเทเวนินใช่ไหมก็ช็อต C กับ D แล้วไม่ใช่โทษทีไม่ได้ช็อต C กับ D นะฮะความต้านทานระหว่างจุด C กับ D ช็อตแรงจ่ายVS ปึ๊บนะกรณีปกติตอนนี้เราไม่คิดแหละความต้านทานของแหล่งจ่ายเนาะถ้าคิดขึ้นมาจะยากนะครับเรามี RS ปกติน่าจะมีเนาะแต่เราละเลยนะครับนะละเลยให้เป็น0ไปละเลยทิ้งเนาะทำไปแล้วเลยก็ลำบากหน่อยเวลาหาวิ RCD เนี่ยจะลำบากนิดนึงนะครับนะถ้าไม่ละเลยระหว่างจุด A กับ B จะมี R อยู่นะครับจะมี RS อยู่แต่ตอนนี้เราละเลยก็ง่ายพอละเลยปุ๊บ R1 จะมาขนานกับ R3 R2 จะมาขนานกับ R4 เนาะอันนี้คือ RPH เนาะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเหลืองๆนี่ก็ไม่ต้องจำไปไล่เขานะถ้าคือไม่ถ้าจำก็คงไม่รู้จะจำส่วนยังไงนะสุดท้ายเราคำนวณ VTH ได้ RTH ได้นะเราการ์บอนอมิเตอร์มาต่อนะครับเลยเราพบว่าถ้าเกิดมันมีความไม่สมดุลเกิดขึ้น VTH มันจะไม่เป็น0นะครับ RTH ที่มีค่าอยู่แล้วนะพอ VTH ไม่เป็น0ปุ๊บนะเอาการ์บอนอมิเตอร์มาต่อก็จะมีกระแสไหลกระแสการ์บอนอมิเตอร์ก็คำนวณง่ายๆตามวงจรมีวงจรลูกกลมเอา VTH หาด้วยความต้านทานทั้งหมดของวงจรออกมาเป็นสูตรนี้นะครับนะต่อก็จะรู้ว่ากระแสผ่านการ์บอนอมิเตอร์เท่าไหร่แล้วมันเพียงพอทำให้เข็มกระดิกไหมถ้าเพียงพอการ์บอนอมิเตอร์ตัวนี้ก็สามารถบอกความไม่สมดุลเกิดขึ้นได้นะลองดูตัวอย่างเนาะเพื่อความเข้าใจก็วงจรตามรูปตามรูปก็ต้องตรวจตามรูปนะครับมีแบตเตอรี่5โวลต์น
นะความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ละเลยเนาะกาวานอมิเตอร์มีค่าความไว10มิลลิเมตรต่อไมโครแอมป์หรือว่ากระแสไหลผ่าน1ไมโครแอมป์เนี่ย10เข็มกระดิกไป10มิลลิเมตรนี่เยอะนะใช่ไหมความต้านทานของตัวกาวานอมิเตอร์ตัวนี้100โอห์มนะครับนะ100โอห์มเนาะให้คำนวณว่าเข็มมันจะกระดิกไปเท่าไหร่ถ้าเผื่อมีความไม่สมดุล5โอห์มเกิดขึ้นในแขน BC คือตรงนี้ก็คือสัดส่วนระหว่าง100หาร200นะครับอันนี้1ส่วน2อันนี้ไม่ใช่1ส่วน2เป๊ะๆใช่ไหม1ส่วน 2.005 เพราะฉะนั้นมันไม่สมดุลนะบทเรียนอันนี้ไม่สมดุลใช่ไหมก็ตามวิธีที่เราแนะนำก็คือถอดกาวานอมิเตอร์ออกปึ๊บนะครับนะถอดกาวานอมิเตอร์ออกแล้วก็หาแรงดันเทเวนินระหว่างจุด B กับ D นะก็ VBD เท่าไหร่นะ VTH เท่ากับให้เป็น VBD นะครับเท่ากับ VAD ลบด้วย VAB นี่ไปไล่เอาเองนะก็เป็นแบ่งแรงดันระหว่าง100โอห์มกับ200โอห์มนะกับ 1,000 โอห์มกับ 2,500 โอห์มเนาะให้ VBD เนาะก็อันนี้เป็น VBD ตัวแรกไม่ใช่ VAD ตัวแรกอันนี้คือ VAB ออกมาได้ 2.77 มิลลิโวลต์น้อยมากนะดูตัวเลขนะครับระหว่างจุด D กับ B มีค่าความต้านทานเทเวนินเท่าไหร่ก็ช็อตแรงจ่ายออกมาได้734โอห์มนะ R1 ขนาน R3บวก R2 ขนาด R4 ได้สูตรนั้นนะครับกระแสผ่านกาวานอมิเตอร์เท่าไหร่ก็เอากาวานอมิเตอร์ไปใส่ปึ๊บ